ที่บ้านศรีมูลเรืองตำบลบ้านหนุนอำเภอ2จังหวัดแพร่นะคะที่มีพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนเสียหายหลายหลังค่ะที่เห็นในภาพนี้นะคะก็คือสภาพความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนในอำเภอ2จังหวัดแพร่หลังเกิดพายุฤดูร้อนพัดผ่านนานกว่า30นาทีหลังพายุสงบนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุนลงพื้นที่บ้านศรีมูลเรืองหมู่4ตำบลบ้านหนุนอำเภอ2เพื่อสำรวจความเสียหายค่ะเบื้องต้นก็พบว่ามีบ้านเรือนได้รับผลกระทบและเสียหาย13หลังส่วนบ้านที่ได้รับความเสียหายมากก็คือบ้านของนายเกรียงไกรดาวสุขและบ้านของนายจันทร์วงศาค่ะที่แรงลมนะคะเอาพัดเอาหลังคาที่เป็นสังกะสีพัดปลิวข้ามบ้านมาตกที่ข้างถนนแล้วก็บริเวณบ้านค่ะทางด้านนายวีระพวงผู้นายอำเภอ2นะคะหลังจากได้รับรายงานก็รีบสั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านเข้าช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายเพื่อรายงานให้ทางจังหวัดช่วยเหลือตามระเบียบของราชการค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานค่ะว่าช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เกิดขึ้นในระยะนี้นะคะภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ